ุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่ณปัจจุบันนี้นะครับในการจบอันดับ3ก็ยากพอสมควรแล้วล่ะครับเพราะว่าพลาดเองนะฮะในเกมที่เสมอกับพัทยายูไนเต็ดแล้วก็ตกมาอยู่อันดับ4ของตารางฟุตบอลไทยลีกอยู่ณขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีแต้มเท่ากับการท่าเรือนะครับหรือ head to head นี่เท่ากันนะครับเพราะต่างคนต่างผลัดกันชนะเกมในบ้านมาทั้งคู่แต่เมื่อ head to head เท่ากันก็ให้มาดูที่ประตูได้เสียซึ่งการท่าเรือประตูได้เสียดีกว่าและณสุดท้ายนะครับการท่าเรือจะบุกเยือนพัทยายูไนเต็ดณสนามมีนบุรีนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่าสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชูแบงคอกยูไนเต็ดที่ SCG Stadium นั่นเองแต่ก็เอาเป็นว่ายังไงแล้วเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเก็บ3คะแนนในบ้านนัดสุดท้ายให้ได้นะครับในการชนะทูแบงคอกให้ได้เพื่อเป็นการตอบแทนกองเชียร์กิเลนพยองแล้วก็ตอบแทนพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนสโมสรกิเลนพยองในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมย้อนกลับมาดูการทำ5ประตูของสโมสร SCG เมืองทองเมื่อวานนี้กันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำไป 4-1 หรือ 5-3 แต่ก็ไล่กลับมาจนแชร์1คะแนนได้สำเร็จนะฮะโดยเฉพาะการทำแฮตทริกของเฮอร์เบอร์ตี้ฟอร์นันเดสในเกมนี้มีฟรีคิกสวยๆของเฮอร์เบอร์ตี้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมกันได้นะครับสโมสร SCG เมืองทองแต่ก็จะเปิด SCG Stadium รับมือชูแบงคอกยูไนเต็ดก็จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับช่วงเวลา 18:00 น.นะครับยังไงละอันดับ3อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่3คะแนนเพื่อที่จะตอบแทนกองเชียร์และตอบแทนพี่ๆเหล่าสปอนเซอร์ก็เป็นสิ่งที่นักเตะกิเลนพยองจำเป็นจะต้องทำและคว้า3คะแนนมาให้ได้นะครับ